วที่มีการแชร์กันเยอะเมื่อวานนี้โดยเฉพาะนักข่าวที่อยู่สายคลังสายเศรษฐกิจนะคะก็คือไม่ใช่ก็คือเทวรูปหน้ากระทรวงการคลังถ้าใครเคยไปเนี่ยตรงประตูทางเข้ากระทรวงการคลังเนี่ยจะมีเทวรูปองค์หนึ่งยืนจำลองอยู่ปรากฏว่าอยู่ๆนะคะก็มีสีแดงเนี่ยอาบตั้งแต่ศีรษะพระเศียรเนี่ยค่ะผ่านอันนี้อยู่ที่กระทรวงการคลังเหรอฮะอยู่ที่กระทรวงการคลังค่ะเนี่ยคืออาบตั้งแต่ศีรษะแล้วก็อ้างว่าเป็นเทวรูปพระคลังในพระคลังมหาสมบัติองค์จำลองใช่ค่ะแล้วก็อ้างต่อว่าเป็นอาเพศอย่างนี้เหรอคือมันมีข่าวว่าคือมันมีภาพนี้ออกมาหลายคนก็กังวลเฮ้ยมันเป็นอาเพศอะไรหรือเปล่าล่าสุดทีมข่าวก็เลยไปสอบถามพนักงานของกระทรวงการคลังนะคะไปสอบถามคุณพิษณุพุทธประเสริฐก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่อาเพศอะไรหรอกนะคะคุณผู้ชมต้องเคลียร์กันไปเลยว่าคือมันเป็นเพราะว่ากาวแล้วก็สนิมที่มันอยู่ที่หลอดไฟข้างในเนี่ย มันโดนน้ำโดนฝนช่วงนี้แล้วก็เจอแดดด้วยเพราะว่าองค์พระพุทธรูปจำลองเนี่ยตั้งอยู่กลางแจ้งก็เลยทำให้มีสีแดงเนี่ยไหลออกมาคล้ายๆกับสีเลือดแล้วก็เป็นเหตุการณ์ปกติใน1ปีเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้ว2ครั้งนะคะมันไม่ใช่อาเพศอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวฟังครับฟังลองไปฟังเสียงดูนะคะก็จากจุดที่สังเกตดูแต่ต้องถามหลายหน่วยงานนะเท่าที่ดูก็เพียงแค่ว่าสปอตไลท์ที่ให้แสงสว่างเนี่ยมันชำรุดและน้ำก็รั่วลงมาตรงองค์พระพอดีทำให้เกิดกระแสนิดหน่อยนั่นเองไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นเป็นภาพของสนิมใช่ไหมคะใช่สนิมที่เกี่ยวกับหลังคาอะไรประเภทพวกนี้แล้วจากกระแสโซเชียลอะคะที่เขาบอกว่าจะเกิดอาเพศกระทรวงการคลังถังแตกอะไรเงี้ยคิดไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับคนละเรื่องกันครับไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นอะไรในประเภทพวกนั้นอยู่แล้วเคลียร์ไหมแยกกลับบ้านมันไม่ใช่อาเพศคือพนักงานเขาก็รู้กันอยู่แล้วแล้วก็ภาพเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นภาพวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าสีแดงเนี่ยไม่มีแล้วหายไปแล้ว นี่อันนี้เป็นเทวรูปจำลองเจ้าหน้าที่ก็บอกค่ะก็บอกว่ามันเป็นกาวสนิมจากหลอดไฟหลายปีแล้วแล้วฝนมันตกหนักช่วงที่ผ่านมาค่ะมันก็ไหลอาบไม่แต่พี่หนุ่มคือตอนแรกเห็นภาพหลายคนก็ตกใจไงฮะคือน่ากลัวไหมล่ะก็เอ๊ะทำไมมีเรื่องขวานี่คือเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้24ภาพซ้ายนี่คือวันนี้ก็คือวันนี้ค่ะก็ไม่มีแล้วนี่ไม่มีแล้วแสดงว่าเอาผ้าเช็ดก็หายใช่ไม่ใช่เลือดซึมออกมาจากข้างในอย่างที่จินตนาการไงว่าโอ้ร้องไห้เพราะว่าคลังถังแตกไม่ใช่คือผมว่าโจทย์ของบางคนที่เล่นเรื่องนี้นะผมว่ามันเริ่มจากอยากจะให้คลังถังแตกอ่ะผมว่านะก็เลยหาเหตุเอาลองดูต้นไม้ล้มเดี๋ยวก็จะพูดอีกเหมือนกันแหละค่ะใช่ไหมค่ะหรือมีตัวเหี้ยตัวอะไรสักอย่างวิ่งมาเดี๋ยวก็จะพูดอีกอ่ะค่ะใช่ไหมความคิดของคนเนี่ยมันเอาปลายทางผลลัพธ์ที่ตนเองต้องการเป็นตัวตั้งคือตั้งธงไว้ละตั้งธงดูแบบนี้นะอันนี้ความเห็นผมนะค่ะเพราะมันไม่จะไปเกี่ยวอะไรกับอาเพศอะไรผมก็ยังงงๆอยู่ค่ะเทวรูปพระคลังในพระคลังมหาสมบัติเป็นองค์จำลองแล้วก็ยืนพระหัตถ์ขวาถือพระขันพระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวนะประดิษฐานบนพระวิมานบริเวณลานพระบรมราชานุสรรัชกาลที่5อยู่ตรงฝั่งซ้ายมือประตู2ทางเข้ากระทรวงการคลังนะอันนี้คือทำเลที่ตั้งนะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดเรื่องมีเลือดมีอะไรอย่างนี้นะเอาอย่างนี้ดีกว่ากลับไปตอนที่การชุมนุมไม่ต้องถึงตอนช่วงคณะราษฎรชุมนุมจำได้ไหมที่เขาเอาสีเอาไปสาดโน่นสาดนี่จำได้ไหมอ๋อจำได้หรือย้อนกลับไปตอนนปชนะปี52-53นะเอาเลือดนะเอาไปเทเอาไปสาดนะจำได้ไหมที่หน้าพักแม่พระธรณีบีบมวยผมบ้านพักนายกคุณอภิสิทธิ์หน้ารัฐสภาก็ไปโอ้โหเลือดจริงๆนะเลือดจริงๆค่ะนะแล้วไปทำอย่างนั้นแล้วก็มีคนที่แต่งตัวเป็นพราหมณ์ด้วยนะค่ะเอาขาหน้านะปุ๊บเอาเท้านี่แปะตรงนี้เลยสุดท้ายมันก็เป็นคนทำทั้งนั้นค่ะนะไม่จะเกี่ยวอะไรกันแล้วไอ้ที่บอกว่าทั้งถังแตกกลางถังแตกนะผมเป็นพูดมาแต่ก่อนจะมีโควิดค่ะแล้วพอมีโควิดรายจ่ายเยอะก็ต้องกู้เงินมันก็ต้องกู้อยู่แล้วค่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวกับเลือดไหลนะเออกาวกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านมันเป็นกาวนักข่าวสายคลังก็คือสายคลังไม่ใช่สายมูนะค่ะ